ับหนูรู้สึกว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็สนุกมากค่ะเพราะว่าเราทั้งสองทีมได้โชว์ศักยภาพมาอย่างเต็มที่ค่ะฝั่งเขาก็เล่นดีฝั่งเราก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็หนูถือว่ามันเป็นกำไรมากๆสำหรับแมตช์นี้ค่ะเราต้องชมนะคะทีมของจากคาซัคสถานคือวันนี้เขาแข็งแกร่งมากเขาโชว์ศักยภาพแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาได้ดีมากๆอย่างวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าในอัตราที่เขาเล่นจากตัวผู้เล่นเขาค่อนข้างที่จะ 100% ทำให้เราเล่นกับเขาวันนี้ได้ยากแต่ก็ต้องขึ้นความพอจริงๆค่ะเขาก็วันนี้เขาทำการเล่นได้ดีค่ะนี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีเราคิดว่าอย่างเราทำให้แฟนๆได้กลับมาได้เชียร์กีฬาอย่างมีความสุขแล้วก็ได้เห็นคนชาวโคราชนะคะส่งใจเชียร์มาให้พวกเราตลอดเลยแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดโคราชด้วยนะคะที่แบบจัดการแข่งขันซึ่งอยู่ในภาวะที่แบบเสี่ยงกับโรคมากแต่เราก็สามารถจัดการแข่งขันได้อย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะฝากให้แฟนๆตามเชียร์ทีมชายบ้างค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมชายจะทำการแข่งขันนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีมนครราชสีมาคิมินซีวีซีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการเชียร์ทีมหญิงของพวกเราแล้วก็อย่าลืมต่อไปนะคะพรุ่งนี้เชียร์ผู้ชายกันก็แล้วก็อย่างทีมชายก็มี2สโมสรนะคะตัวแทนจากไทยเราก็ทำการแข่งขันก็จะเริ่มแข่งขันในพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะที่ช่องเดิมนะคะ PPTV HD 36นะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้พวกเขาเยอะๆนะคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอโทษมาพี่น้องชาวโคราชนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์มาได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้นะครับทางอัลไทยเองนะครับเล่นได้ดีมากนะครับข้อผิดพลาดเขาน้อยมากนะครับเขาเล่นได้แข็งแกร่งจริงๆวันนี้นะครับทั้งเกมลุกนะครับแล้วก็เกมสกัดกั้นเกมบล็อกนะครับรวมถึงทีมเรานะครับค่อนข้างที่จะผิดพลาดเองนะครับมีโอกาสที่จะมีจุดเปลี่ยนนะครับแต่เราก็ยังผิดพลาดเองนะครับก็ต้องขอยอมรับนะครับผิดตรงในส่วนนี้นะครับเรื่องของการวางแผนวางเกมบางจังหวะนะครับที่เราผิดพลาดนะครับเราต้องขอเป็นผู้ขอรับผิดชอบในเรื่องของความไม่แพ้ในครั้งนี้นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมเด็กๆทุกคนนะครับก็สู้เต็มที่นะครับแสดงศักยภาพมาได้เต็มที่นะครับบางจังหวะมันไม่เป็นใจนะครับวอลเลย์บอลวันนี้นะเขามาดีนะวันนี้เราไม่มานะครับฟอร์มไม่มานะทำให้เกมเราค่อนข้างที่จะไม่ไหลลื่นนะครับขาดเกินนะครับทำให้เราไม่มีโอกาสที่คว้าแชมป์ได้ในวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยครับขอบคุณครับ